ปิงจวินหุยแชมป์เก่าซอยคิวยูเคสอดถอนแข่งหักผู้ชมคืนสนามปิงจวินหุยนักสนุกเกอร์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและแชมป์เก่าศึกยูเคแชมเปี้ยนชิพเผยอาจตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันในปีนี้หากมีผู้ชมเข้ามาชมเกมในสนามรัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้แฟนกีฬาสามารถกลับไปชมการแข่งขันในสนามได้อีกครั้งหลังจากหมดล็อกดาวน์ครั้งที่2ของประเทศในวันที่2ธันวาคมนี้เกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดสนุกเกอร์เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ได้รับอนุญาตให้มีแฟนกีฬาเข้าชมด้วยจำนวนสูงสุด 2,000 คนซึ่งในขณะนี้ที่อังกฤษก็มีศึกซอยคิวรายการใหญ่อย่าง UK Championship 2020กำลังแข่งขันอยู่ระหว่างวันที่24พฤศจิกายน -6 ธนาคารคอล่าสุดติงจวินหุยแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายให้สัมภาษณ์ว่าหากมีผู้ชมในสนามตนพร้อมที่จะถอนตัวทุกเมื่อเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจากการระบาดของโควิด-19 สปอนเซอร์ต้องการให้ผู้ชมเข้ามาแต่ผมไม่คิดว่านักกีฬาทุกคนต้องการสิ่งนี้แต่ผมจะตัดสินใจเองว่าจะถอนตัวหรือไม่ผมยังไม่มั่นใจแต่เราต้องมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันไม่ปลอดภัยผมก็พร้อมจะถอนตัวจากการแข่งขันทุกเวลาสนุกเกอร์ไทยปิดฉากนอร์เทิร์นไอแลนด์โอเพ่นเอฟไม่รอดไพ่รอนนี่ได้ลุ้น